วัสดีครับผมเต้แท้ๆนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันที่คอนโดใหม่นะครับผมเต้ที่ Inverness นะครับคืนนี้ครับ Samsung เนี่ยเขาได้ปล่อยเครื่องดูดฝุ่นเป็นรุ่นตัว7ออกมามันก็จะมีทั้งของ Samsung ที่เป็นตัวเครื่องดูดฝุ่นที่มีรูปร่างที่ทันสมัยขึ้นมีความแบบเทคโนโลยีที่มันล้ำหน้าขึ้นแล้วก็สิ่งที่เราชอบที่สุดคือ Cleaning Station ของเขาที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมอะแล้วก็เอาเครื่องดูดฝุ่นของเขาไปวางกล่องไว้ตรงนั้นแล้วเขาก็จะดูดฝุ่นทุกอย่างลงมาข้างล่างอย่างนี้ใช่ไหมมันเหมาะสำหรับใครรู้ป่ะมันเหมาะสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้มากๆเพราะว่าอย่างเราเนี่ยเราเป็นคนแพ้ฝุ่นเราเป็นภูมิแพ้เงี้ยการที่มีฝุ่นอะไรที่มันออกมาจากการที่เราทิ้งขยะมันก็ออกมาแบบมันมีปัญหากับเราง่ายดีป่ะพอดีว่าเมื่อปลายปีที่แล้วหรือต้นปีสักอย่างนี่แหละ Samsung ได้เปิดตัว Mi Spoke 7เป็นซีรีส์เดียวที่มีชื่อกับตู้เย็นของเขาถูกไหมตู้เย็นที่สามารถคัสตอมบานได้แล้วก็เปิดติดซึ่งเครื่องฝุ่นที่เราสั่งกันเนี่ยก็คือ Mi Spoke 7นะครับได้รู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจที่มันเป็นทั้งตัวชาร์จแบตในตัวแล้วก็เป็นดอก Cleaning Station ในตัวตอนนี้ยังไม่มีวางขายในตลาดไทยอันนี้ดีกว่าตามห้างตามอะไรพวกนี้ได้สั่งมาจากเว็บของ Samsung โดยตรงเลยซึ่งทุกคนไม่ต้องสงสัยนะครับว่า2กล่องนี้คืออะไรเป็นของแถมที่แถมกับตัวนี้มันทำให้การที่มีของแถมแถมมาด้วยอ่ะสำหรับคนที่ซื้อบ้านใหม่นะคนที่ซื้อบ้านใหม่ซื้อคอนโดใหม่ไม่ต้องคิดมากเลยซื้อเลยฉะนั้นแล้วเราจะพามาอันบ็อกซ์ตัว Samsung Mi Spoke 7กันนะครับเจ็ดนะครับมันเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ใหญ่มากความรู้สึกแรกของเจ็ดสองก็คือจะขนขึ้นห้องยังไงวะมันทั้งใหญ่มันทั้งหนามันทั้งแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอามาอันบ็อกซ์กันดีกว่าว่าข้างในนี้มันจะมีอะไรด้วยซีลมาอย่างแน่นหนาประทับใจซัมซุงหนึ่งอย่างคือสิ่งที่เราเลือกของซัมซุงหลายๆอย่างที่ทุกคนจะรู้ว่าอาจจะเป็นที่ดีไซน์ส่วนหนึ่งคือดีไซน์ล้วนเลยเราเป็นคนที่ชอบดีไซน์ในการที่เรามีแบบมีห้องใหม่ทั้งทีอะไรเงี้ยเราก็อยากให้มันมีแบบอะไรที่มันเป็นดีไซน์ที่มันอยู่ด้วยแล้วอยู่ด้วยแล้วทำให้รู้สึกว่าอยากอยู่บ้านตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะนี่คือส่วนหนึ่งที่ทำให้เราตัดสินใจซื้อแล้วก็ด้วยฟังก์ชันหลายๆอย่างอันนี้ก่อนเปิดอันบ็อกซ์แล้วเราบอกความในใจเดี๋ยวที่เดียวอยากรู้ว่าทำไมเราถึงเลือกมิสโฟเจ็ดนะฟังก์ชันการใช้งานของมันหลากหลายแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาให้มาทั้งหมดมันซัพพอร์ตต่อการใช้งานเปิดออกมาข้างในเราก็จะเจอขออนุญาตแบ่งมาทีละชิ้นนะนี่ไงสิ่งที่เราชอบมากที่สุดที่เราเคยดูรีวิวคือตัวนี้เห็นไหมตัวนี้อันนี้มีไว้ทำอะไรใช่ไหมครับอันนี้มันมีเอาไว้เก็บพวกหัวต่างๆที่เขาไว้ใช้ในการแบบประกอบเครื่องดูดฝุ่นนะไม่ว่าจะเป็นหัวดูดฝุ่นตัวชาร์จตัวแบตนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยทุกอย่างจะถูกเก็บไว้ในนี้เราเป็นดอกสเตชันที่แบบยกครั้งเดียวแล้วอยู่หรือไปเก็บตามแบบประตูกล่องตู้หรืออะไรก็ได้อันที่สองนะครับก็จะเป็นพระเอกไฮไลท์นี้เลยไฮไลท์ที่เลยต้องบอกนะว่าอีกอย่างที่เลือกซื้อกระเป๋าเจ้าสีนี้เน๊ะทุกคนจะสงสัยนะครับว่ามันคืออะไรมันคือ cleaning station นะครับผม cleaning station ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเก็บตัวเครื่องดูดฝุ่นให้อยู่แค่ในช่องเนี้ยให้มันให้เก็บพื้นที่อ่ะเขาเรียกว่าไม่ให้มันไปเกะกะดีกว่าเออระวังคลิกปุ๊บนึงมันก็จะดูดฝุ่นลงออกมานี้ใช่ไหมแล้วก็ที่เหลือก็จะคือจะชาร์จแบตด้วยเลยด้วยอะไรเงี้ยทำให้ตัดสินใจเลือกซื้อเลยก็คือ cleaning station แล้วก็เมนของเราครับผมก็จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นต้องบอกเลยว่านอกจากคำว่าที่ Samsung เป็นแค่เครื่องดูดฝุ่นใช่ไหมเราไม่ได้ว้าวกับความเป็นเครื่องดูดฝุ่นของเขามากเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราว้าวคือ Samsung เขามีเป็นหัวคิ้งที่เอาไว้แบบขัดพื้นด้วยมันคือหัวแผ่นที่สองอันนี่มันคือหัวแผ่นที่สองอันนี้แผ่นที่สองอันนี้เอาไว้ใช้กับแผ่นนี้ก็ได้หรือเป็นแผ่นนี้ก็ได้ซึ่งแล้วแต่ละพื้นผิวก็ไม่เหมือนกันถูกไหมแต่เขาก็จะมีตัวน้ำเอาไว้ให้เป็นกล่องเก็บน้ำเอาไว้เสียบกับข้างบนเนี้ยแล้วมันก็จะปล่อยน้ำออกมาเพื่อที่จะเอาไว้ให้เราแบบขัดพื้นนี่คือสิ่งที่ชอบมากที่สุดแล้วของการมีเครื่องดูดฝุ่นที่สามารถขัดพื้นได้เรามาแกะกันดีกว่าว่าแต่ละหมวดที่เขาให้มามีอะไรบ้างนี่ไงพอนี่ใช่ไหมเสียบโอ้คือเวลาประกอบอะคือใส่นี้เข้าไปแล้วก็นี้เห็นไหมประมาณนี้มันก็จะเอาน้ำอันนี้ออกมาแล้วก็ฉีดผ่านรูตรงนี้ครับลงพื้นเราก็จะได้ขัดพื้นได้แบบมีประสิทธิภาพโอเคครับนี่ก็คือหัวทั้งหมดของเครื่องดูดฝุ่น Mi Spoke 7ของ Samsung ที่แถมมาให้กับตัวกล่องนะครับเราจะมารีวิวแต่ละหัวก่อนว่าแต่ละหัวใช้ทำอะไรได้บ้างอันนี้ซึ่งมีความรู้มาเลยเหมือนกันนะส่วนหัวนี้ช
เท่าที่เราเห็นมามันจะเป็นแปรงอ่อนใช่ไหมมันเอาไว้ดูดพวกคีย์บอร์ดพวกช่องฝุ่นที่เป็นพื้นแบบเป็นรอยง่ายอย่างนี้ดีกว่าแบบคีย์บอร์ดหรือตามผนังหรือพวกเนี้ยหัวเนี้ยใช้ได้ก็อันนี้จะเป็นหัวที่เอาไว้หักเห็นป่ะมันจะมีปุ่ม push ตรงนี้ปุ่ม push เอาไว้หักองศาเพื่อที่จะตามซอกตามซอยแล้วก็เพื่อที่จะสมมติเราจะประกอบหัวเนี้ยเข้าไปด้วยใช่ไหมสมมติเราใช้หัวตรงแล้วอุ้ยข้างบนตู้ก็มันต้องทำความสะอาดไม่ได้นี่จะหักออกมาแล้วก็ดูไปในนี้เวอร์มากชอบหัวนี้มากใช้งานได้หลากหลายมากเวอร์แล้วก็อันนี้นะครับเป็นหัวที่มีความแคบนะครับแล้วก็สามารถยืดความยาวได้อย่างเช่นเราเอาไปดูดในซอกที่มันลึกมากอย่างใต้โซฟาซอกที่อยู่ใต้โซฟาหรือใต้หนังสือหรือใต้เตียงที่เราไม่สามารถเอื้อมขึ้นฝุ่นไปถึงเราสามารถใช้หัวนี้ยืดความยาวออกแล้วก็ดูดได้เห็นไหมช่องมันเล็กนิดเดียวเองเนี่ยสำหรับแบบดูดฝุ่นที่เป็นซอกเล็กๆหรืออะไรแบบนี้แล้วก็อันนี้นะครับไว้สำหรับดูดพรมใช่เราเข้าใจว่าอย่างนั้นเอาไว้ดูดพรมพื้นผิวที่มีฝุ่นเยอะหรือพื้นผิวที่มีเส้นผมเยอะเพื่อไม่ให้เส้นผมมาพันกันแล้วก็หัวไฮไลท์ที่สุดไม่ใช่ไฮไลท์เขาเรียกว่าเป็นซอกหัวนี้ชื่อสลิปแอคชั่นบัตนะครับผมซึ่งเอาไว้ใช้ดูดพวกพื้นผิวที่เป็นรอยง่ายอย่างเช่นพื้นไม้หรือพื้นกระเบื้องเงาปกติอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่แปะหัวแปรงเขาอะครับมีขนนุ่มๆเอาไว้อะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้พื้นเกิดรอยเยอะเจ้าตัวเนี้ยใช้ได้ดีที่สุดแล้วก็ท่อที่มันยาวมากนี่ไงเราแค่กดตรงนี้แล้วดันแล้วก็ยืดออกได้เลยเป็นท่อสำหรับต่อกับพระเอกของเรานะครับพี่บีสโป๊กนะครับนี่เขาก็จะเป็นแบบปืนออกจากเลยเวลาถ้าเราต้องการจะเลื่อนแล้วก็เอามือเนี้ยหักออกก็ได้แล้วก็ดึงออกเพื่อยืดความยาวอันนี้ก็จะเป็นตัวปลดพันธนาการให้หัวออกมานะครับแล้วก็สิ่งที่เขาให้มาก็คือสิ่งที่มันจะขัดไม่ได้ก็คือแบตลิเธียมไอออนนะครับผมของ Samsung ที่เอาไว้ใส่กับพี่เครื่องดูดฝุ่นของเราตัวนี้นะครับผมวิธีใส่ก็ใส่ข้างหลังดูสลักของมันให้ดีแล้วก็เสียบเข้าไปงี้ใส่นี้พอเปิดเครื่องมันก็จะให้รีเซ็ตภาษาก่อนนะครับผมแล้วก็อุ้ยนะครับผมเอางี้เอาใหม่เอาเรากดหัวค้างเอาไว้มันก็จะเปิดมาที่สแตนด์บายที่ระดับกลางเห็นไหมระดับกลางเราก็ใช้เครื่องหมายถูกลดเนี่ยลดระดับลงเท่ากับจะเลือกระดับไหนหรือระดับสูงหรือจะเป็นระบบเช็คคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงว้าวกับอีสิ่งนี้มากๆนะครับผมมันคือสเตชันเอาไว้เก็บพวกหัวเครื่องดูดฝุ่นทั้งหมดอ่ะอย่างแรกเลยก็คือแบตของตัว Bespoke ที่เราสามารถฝากน้องเอาไว้ในกายคือไม่ใช่ฝากเอาไว้ในนี้ได้เลยนะจ๊ะนี่ครับผมว่าทำไมเต้ถึง enjoy กับการมี station นี้มากก็คือว่ามันสามารถทำให้เราประหยัดพื้นที่ได้เยอะมากเราจะได้ไม่ต้องเอาหัวพวกนี้ไปวางไว้ตามตู้ตามอะไรแล้วหาไม่เจอคืออย่างเงี้ยเปิดตู้มาปุ๊บเจอเลยได้เลยแล้วการถือคืออะไรแบบ use in one hand คือมันแบบสะดวกแล้วก็วัสดุนะครับของตัว bespoke jet เนี่ยสำหรับเต้นะในราคา 2,700 ชอบไหมชอบเพราะว่ามันเป็นพลาสติกกับไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นอลูมิเนียมไหมแต่น้ำหนักเบาจริงความแข็งแรงของวัสดุเนี่ยคงทนมากด้วยความที่มีดีไซน์ด้วยอะไรด้วยซัมติงต่างๆนานาอะไรเงี้ยเราไปดูกันดีกว่าว่าเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ทำดูดอะไรได้บ้างนะจ๊ะเริ่มจากระดับกลางนะจ๊ะเราจะมาดูสามารถดูดฝุ่นอนุภาคเบาๆได้อย่างง่ายดายมากแม้กระทั่งเป็นแค่ระดับกลางนะครับผมประหยัดทั้งแบตแล้วก็ประหยัดทั้งไฟนะจ๊ะมีหมดแล้วเนี่ยหมดเลยนี่เข้ามาอยู่ในนี้หมดเลยหลังจากนั้นแล้วเราจะลองเปลี่ยนเป็นโหมดเจ็ตดีกว่าโหมดเจ็ตเนี่ยเขาก็จะมีเวลาบอกว่าแบบประมาณกี่นาทีถึงสามารถดูดหมดนะครับนี่เฮ้ยโอ้เข้ามาหมดแล้วเนี่ยไม่มีฝุ่นหลงเหลืออยู่เลยว่ะเข้ามาในนี้
เกือบจะ 100% เลยครับเราจะลองเปลี่ยนหัวนะครับแล้วก็ไปดูดที่ซอกตรงนี้ว่าเครื่องดูดฝุ่นจะเป็นยังไงนะจ๊ะนี่นะครับเราเปลี่ยนเป็นหัวที่สามารถดูดฝุ่นอนุภาคเล็กได้ที่เป็นหัวแบนนะครับสามารถดูดในพื้นที่ที่เป็นซอกซ่องนี้ได้ฉะนั้นแล้วเราไปกันเลยจ้ะโอ้หลุดออกหายไปหมดเลยครับผมหลังจากที่ได้ลองรีวิวเจ้าตัว Samsung Bespoke 7ไปแล้วใช่ไหมครับสี Midnight Blue เนี่ยสิ่งที่เรา realize ได้ในขณะแรกนะครับอาจจะไม่ได้แบบ expert อะไรทางด้านนี้สักหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นรีวิวแบบบ้านๆนะเนาะก็เราจะมาบอกสิ่งที่ชอบและไม่ชอบของเจ้าตัว Bespoke 7กันดีกว่าครับก็บอกเลยว่าสิ่งแรกที่ชอบและประทับใจตัว Bespoke 7มากที่สุดก็คือตัวนี้ถามว่าทำไมถึงเลือกก็เพราะว่าเขาสามารถเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวแล้วสามารถยกไปไหนมาไหนก็ได้แล้วหาได้ง่ายไม่ต้องกระจัดกระจายเยอะอันนี้คือข้อดีของมันก็แถมหัวดูดฝุ่นมาให้ประมาณ5หัวนะครับผมแล้วก็สามารถใช้งานจริงได้ทุกหัวกับตัวด็อกที่มันสามารถเก็บเอาไว้ได้อันนี้คือข้อดีอย่างที่เราให้เลยว่าโอเคเอาใจฉันไปเลยข้อที่2เนี่ยด้วยความว่า Bespoke 7อ่ะมันมาพร้อมกับเจ้าตัว Cleaning Station ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องดูดฝุ่นเลยมันสามารถเสียบทั้งชาร์จแบตแล้วก็กดสวิตช์แล้วดูดฝุ่นเข้าไปได้เนี่ยเนี่ยให้ข้อนึงที่เป็นข้อดีของมันข้อที่3ดีไซน์สวย10เต็ม10ไม่ติดอะไรเลยทั้งอย่าง4วัสดุพรีเมียมสำหรับเรานะในความคิดส่วนตัวของเราคือเราคิดว่าสมกับราคาที่จ่ายไปอย่างนึงที่ชอบในสิ่งที่ชอบนะครับก็คือระบบเวลามันดูดสิ่งของแล้วที่มันไปพันกับเครื่องดูดฝุ่นมันจะแจ้งเตือนทันทีเพื่อไม่ให้แบบมอเตอร์ทำงานผิดพลาดแล้วก็เราสามารถดึงออกได้เลยข้อดีผ่านไปแล้วเรามาดูข้อเสียบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงข้อเสียของ Samsung อย่างแรกเลยที่เจอก็คือว่ามันไม่สามารถดูดฝุ่นที่มีอนุภาคหนักได้ซึ่งแล้วแต่คนนะครับผมเพราะส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นของที่มีน้ำหนักแล้วชิ้นใหญ่มากซึ่งปกติแล้วเครื่องดูดฝุ่นมันทำมาเพื่อดูดฝุ่นมันไม่ได้ทำมาเพื่อดูดของชิ้นใหญ่เข้าใจเนาะอันนี้อาจจะมีบ้างที่มันแบบนี้อีกอย่างก็คือว่าเวลาเรากดด็อกเข้าไปแล้วใช่มั้ยครับลมที่มันดูดเข้าไปใน Cleaning Station อ่ะมันไม่สามารถดูดสิ่งของที่มันติดกันในกระบอกให้มันลงมาทุกอย่างได้อาจจะต้องมีการแบบออกมาแล้วออกมาเคาะหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้อาจจะต้องดึงออกมาอย่างทิชชู่ติดอยู่ในช่องของกระบอกอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถดึงมาได้อาจจะต้องแบบตบนิดนึงหรือเปิดดึงขึ้นมาเพื่อที่จะดึงของชิ้นนั้นออกมานิดนึงเพื่อให้แบบ Cleaning Station น่ะดึงออกไปได้ข้อที่3ที่ไม่ชอบนะครับไม่ใช่ข้อเสียนะแต่หมายถึงว่าไม่ชอบก็คือว่ามันไม่สามารถดูดฝุ่นที่มันค้างอยู่ในขอบกระบอกออกไปได้เพราะว่ามันอาจจะด้วยความที่มันจะอยู่แน่นเกินไปหรืออะไรแต่อันเนี้ยมันก็สามารถถอดออกไปล้างได้เข้าใจใช่ไหมทุกอย่างมันสามารถแก้ไขได้โดยการบิดทุกอย่างออกมานิดนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยครับข้อที่4สำหรับสิ่งที่แบบไม่ชอบเท่าไหร่ก็คือว่าอาจจะเป็นเพราะแบตมันทำออกมามันชาร์จมาให้เราแค่ประมาณ 20% มันก็เลยเป็นการที่แบตมันรู้สึกหมดเร็วเดี๋ยวจะลองอีกรอบนึงคือเป็นการชาร์จให้เต็มแล้วก็มาลองดูว่ามันจะสามารถกลับไปข้อดีข้อดีอย่างที่ชอบก็คือว่าเวลาเราใช้แต่ละระบบเขาจะมีเวลาบอกตรงหน้าจอว่าเคถ้าคุณใช้ระบบตามกลางสูงหรือเจ็ตเนี่ยคุณจะสามารถใช้ได้อีกประมาณกี่นาทีเขาจะคำนวณจากแบตเตอรี่ได้เลยยังไงก็ใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของ Samsung เพื่อที่จะสั่งซื้อเจ้าตัว Bespoke 7มานะครับผมมันมีประมาณ 3-4 แต่ไม่แน่ใจว่าทาง Samsung เขา import มากี่สีซึ่งคลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์ Samsung ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรนะเราซื้อเองเอามารีวิวเองเพราะว่าเราชอบมากเราประทับใจตั้งแต่เห็นโฆษณาของ Bespoke แล้วว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างก็ตอนแรกอะเต้อยากได้ทั้งตัวที่เป็นเจ็ต75หรือ70นั่นแหละแล้วก็ซื้อ Dock Station มาอีกอันนึงแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่สามารถทำมาเป็นอันเดียวได้นะแล้วเราก็ไปเจอโฆษณาตัวนี้พอดีที่เป็น Bespoke 7ซึ่งตอบโจทย์ถามว่าราคาสูงไหมราคาสูงมากแต่สำหรับเราคือเราชอบที่มันเก็บพื้นที่ได้ง่ายกว่ามันประหยัดพื้นที่มากกว่าก็เลยโอเคที่จะเลือก Bespoke 7มานะครับยังไงใครที่สนใจนะครับสามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ Samsung แล้วก็ส่วนใครที่อยากให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมอยากให้รีวิวห้องหรือการรีโนเวทห้องหรืออะไรก็ตามคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมยังไงเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปรีโนเวทห้องมาอีกเยอะเพราะว่าใกล้จะรีโนเวทแล้วอีกไม่กี่อาทิตย์ยังไงก็ฝากคลิปไว้ด้วยนะคะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย